ดูเกมกันก่อนนะครับให้ไปคิดก่อนว่าอะไรพังนะแกเป็นรถยูอะไรโมโปรดัฟก้าครับใครปีนเขาทีมนั้นแพ้นะ FB420เฮ้ยโอเคเริ่มเกมแล้วนะฮะตรงนี้กับฉากโพโครอฟกะก็ถ้าเกมนี้ถ้าอิมมอร์ทัลเก็บชนะหรือว่าเสมอก็ชนะไปเลยฮะเพราะว่านำอยู่ 2-1 นะส่วนเฟรดดี้เบิร์ดครับชนะลูกเดียวครับพ่อแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้ฮะนะฮะคุณตานะครับบอกว่าเหมือนท้องฟ้าเลยนะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยคุณไม่มีชื่อนี่ได้หลายครั้งแล้วนะ 2,000 โกก็มีด้วย 2,000 โกก็เคยได้คุณไม่เชื่อจากกิจกรรมอะไรอย่างผมจะจำไม่ได้แล้วที่ให้ไปลุมยิงพี่ตั้งแต่นานไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดแรก 2,000 ไม่ใช่ 2,000 น่าจะเป็นกิจกรรมเฮ้ยไม่มีชื่อได้ 2,000 โกจากอะไรอ่ะแข่งมาแข่งใช่ไหมมอว่าน่าจะมาแข่งอ่ะแล้วก็ชนะว่า 2,000 โกผมน่าจะแจกยากหน่อยผมน่าจะไม่แจกง่ายขนาดนี้นะฮะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันพอดีมีของเก่าอยู่จากจากไทยไงจากหมอเปล่า2,000โกไทยอ๋อไทยเหรออืมไม่รู้หายรถถังไม่ใช่รถถังฝั่งคนแน่นอนครับโอเคครับไปดูรูปเกมกันครับฝั่งของ Fabzy Bird ครับสีน้ำเงินครับ Immortal สีแดงฮะก็ Fabzy Bird ก็ส่งลายแท้งครับเทียร1ไปวิ่งดูแล้วครับส่งแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่เจอครับมันพัง100เปอร์นะระดับผู้เล่นทัวร์นาเมนต์แล้วลายพังเหมือนคานากิเลยครับลายเดียวกันเลยอ๋อที่เล่นใน Xboxอ๋อนึกไม่ออกมาดูกันต่อปวดหัวมากแล้วนึกไม่ออกจะพูดทำไมฮะเนี่ยแม่นี่ก็ผมนึกไม่ออกอะรีบเติมนะโค้ดบูทวันที่31นะโค้ดบูทวันที่31ถ้าจะเอาโค้ดไปแล้วไม่เติมก็เอาไปขายต่อแล้วก็เติมไม่ได้อย่าโทษผมนะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาตอบนะครับผมค่อยมาตอบครับบ่เออล่ะนี่อยู่คนละฝั่งของวันนั้นผมไปแข่งด้วยในงานนี่เลยผมไปแข่งงานที่ร้านจีสปีดได้โอกาสแข่งครับทีนี้ผมโหดมากนะฮะไม่ยิงใครเลยใส่ลูกทองเต็มตัวใส่โคกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ยิงใครเลยวิ่งไปแล้วก็จบเกมแพ้โดนแคปบ้านน้ำตาจะไหลยังไม่ยิงสักลูกเลยแล้วใส่ไปทำไมของเต็มแล้วก็ไม่ได้เอาตังค์ซื้อด้วยนะครับเอาทองซื้อนะไม่เอาซินเวอร์ซื้อฮะเออใส่โคกแล้วก็ใส่อะไรที่มันหมดไวๆอ่ะ2อันอ่ะใส่โค้กกับใส่วิ่งไวมั้งมันมีอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ของพี่เมี่ยมอ่ะจบใส่โค้กกับอันนี้ว่าโดนไปประมาณเกือบ900อ่ะวันนั้นน่ะก็ลูกทองด้วยแล้วก็ไอ้ของอีก50ลูกทองอีกอะไรพี่เมี่ยมอีกก็เล่นกัน6รอบอ่ะพี่ดูดินะฮะโดนทุกรอบอ่ะรอบละ2รอบละ100 200 100อ่ะนะครับก็โดนไปเกือบ900ทองอ่ะน้ำตาจะไหลไว้ยิงใครด้วยลูกทองยังคาลำกล้องอยู่เลยนะฮะอ่ะตรงนี้เฮ้ยคิสคิสนะเลือดพี่แกช่างน้อยนิดเหลือเกินฮะนี่ครับ ITMT นี่ครับเรเปอร์นะก็แมปนี้นะครับก็ต้องยกความสามารถให้กับรถรายแทงเท่านั้นครับเพราะว่ารายแทงสเกลดีทีมได้เปรียบครับไปกว่าครึ่งฮะใช่ถ้าเป็นรายแทงแถวเอเชียบ้านเราครับเปิดเกมมาถ้าเป็นระดับเทียร์4เทียร์5เนี่ยพี่แกวิ่งตรงดิ่งแล้วไปตรวจจับหมดทุกคันไงได้เหรียญไอ้ที่ว่าตรวจจับ9คันครับแล้วก็ตายแล้วผมนี่ไม่เคยได้นะเหรียญเนี่ยผมเคยได้เต็มที่ไม่ถึงด้วยมันต้อง9คันปะ9คันผมเคยได้ประมาณ8คัน7 6 7คันนี่แหละไม่เคยได้เหรียญนี่ยังไม่ได้เหรียญเดียวเลยนะอันนี้ได้หมดแล้วนะฮะคําว่าไล่แทงบางทีก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปตายตั้งแต่ต้นเกมแต่มันก็ตายนะคือโดนมันก็ตายมันเบามากฮะนี่ฮะมาแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วลายแทงอีกคันหนึ่งไอ้ลีโอพาร์ทครับโอ้โหเปิดเกมมาพี่แกติดเครื่องเปิดในตาติดน็อตวิ่งตรงๆ1-1ไปตัวจับเนี่ยดูแผนการเล่นแล้วดูเหมือนว่าเกมนี้เขาจะเล่นกระจายกำลังกันนะแล้วก็ตีอบเข้าไปฮะทั้งคู่เลยฮะเล่นกระจายกำลังแต่ว่าฮะอิมเมอร์เทลเนี่ยจะยึดด้านบนไว้นะครับมีอยู่ประมาณ3คันเนาะซึ่งมันได้เปลี่ยนแน่นอนฮะยึดด้านบนเพราะว่ามุมมองมันไกลกว่าไกลแค่ไหนครับไกลแค่ไหนคือใกล้ฮะเจสตตบมุกได้ด้วยจอดฮะโอ้โหไม่คิดว่าเขาจะเล่นมุกนี้ได้ครับโอ้โหผมนึกว่าจะแปลกเหมือนทุกทีฮะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาตาจะไหลคิดได้คิดโขปุ๊บเลยเมื่อกี้เอาเลยคนตายไปแล้วอันเดียวโรคนะครับนะโจรไม่จริงตายไปแล้วนะนะครับยังไงฮะ
มีตัว1คันคือมันตรงนี้มันมีรางรถไฟที่ขวางกั้นอยู่นะครับซึ่งมันเป็นเนินดินขึ้นมาสูงนะแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถจะยิงข้ามได้ครับถ้าเนินดินแบบนี้นี่รัสเซียนี่โคตรกระเหรียดครับเพราะว่ารถรัสเซียนี่มุมเกาะนี่จะบอกว่าแย่เลยก็ว่าได้ฮะรัสเซียก็มันเตี้ยเหอะมันไม่ใช่ฮะ KVC อย่างสูงอ่ะป้อมอย่างสูงก็กดได้น้อยเหมือนเดิมครับเป็นที่ใส่อะรถนะแต่ระดับคุณภาพของปืนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับมาแล้วนะอ้อมมาตรงนี้นะคุณจะกินมาบอกไอ้ตีนะไอ้สูงสี่อะไรเขายืนอยู่เนี่ย เดี๋ยวค่อยตอบครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวค่อยตอบนะสำหรับใครที่อยากจะตอบครับก็ไปดูกันได้ครับเอาแทงวิกฤตครับไปเปิดดูครับว่าไอ้ยะภาพจิ๊กซอว์เขามีถึง S11 แล้วนะ Galaxy S11นะเอาล่ะครับตรงนี้4:30ครึ่งครับนะฮะ4:30ครึ่งเฉลยก็ยังครับนะเดี๋ยวเรายังไม่ใครตอบถูกเลยนะฮะหรือตอบถูกเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมอยู่เราไม่ยังไม่บอกนะครับนะดูเกมมันก่อนนะก็สำหรับทีม Fatty Bird ยังนิ่งอยู่ครับหน่วยสไนก็สไนกันไปครับหลายแทงข้างหน้าก็ทำหน้าที่กันไปน่าจะซัดกันแล้วนะครับแต่ที่6-9มาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าโดนนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะ M26 Fishing โผล่มานี่ยิงเข้านี่น้ำตาร่วงครับแต่กว่าข้างบนจะยิงมาโดนนี้มันต้องติดบ้านแน่นอนนี่ครับพยายามจะขึ้นมาตรงนี้ฮะแล้วก็พยายามจะอ้อมหนีมานี่ฮะหัวที่บ้านนี่ครับน่าจะซัดกันแล้วหน้าบ้านของอิมมอร์ทัลนะฮะนี่ฮะอิมมอร์ทัลยื้อได้ไงเสมออิมมอร์ทัลก็ชนะเพราะว่าเขานับเสมอนะเป็นแบ่งกันหนึ่งนี่ฮะโผล่ลงมาแล้วซัดกันแล้วฮะที6-9นำไปก่อนฮะแล้วโดนยิงข้างหลังว่ายังไง13-90โอ้โหแล้วก็ชนครับอุ้ยหัวแตกครับโดนเหยียบลูกนี้นะโอ้โหช็อตนี้สวยงามเอาลักด้านหลังพยายามวิ่งหนีครับขึ้นมาตรงนี้2คันครับโอ้และเกมนี้มาโทษชนะนี่จบเกมเลยนะครับนะปิดเกมทันทีครับนะครับจะเข้ารอบไปรอชิงกับอีกคู่หนึ่งนะฮะนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับที69ครับไปอยู่ตรงนั้นแล้วโดนลุมเข้ามายิงตายครับลิสเดนลูกสแม็กส์ครับวอชนะมาละเอาละอีก3คันเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันนะฮะอยากให้จบเร็วก็พอนาให้อิมาทอแพ้ครับ M26 นี่สงสัยไปทำในภารกิจมานะที่เก็บ 75,000 ทุกประเทศแล้วได้มันมานะฮะได้เลยครับ M26 ไปชิ่งยังไงเหลือครับก็ทำเควสด้วยฮะทำเควสครับโอ้โหสุดยอดมาก 75,000 ครับทุกประเทศครับ EPตอนนี้ก็ผมได้3นะครับใกล้หมดวันแล้วยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่ทันเลยครับนี่อะไรทั้งวันยังไม่ทันอีกนะฮะมันวันการจะไม่ทันครับนั่นในเกมนั่นแหละว่าทันเรียกการหัดทำมุมเยอะไปไหมอ่ะทำมุมมันเยอะไปไหมอ่ะนะฮะอะไรครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับผมโอ้ยด้านหลังครับ2คันพยายามจะซัดครับนี่บอกซื้อเอาก็ได้ 7,000 ทองหนูต้องมาเล่นกับเกมผมเนี่ย7ครั้งก็ได้ครั้งละ 7,000 ง่ายๆนะครับ IMT Zeus ครับนี่ฮะ Zeus แต้มครับขึ้นมาแล้วครับเป็น Immortal นะฮะก็ต้องบอกว่า Fancy World ลงมาไม่ได้แน่นอนฮะลงมาโดนหมดครับเพราะว่าโดนปิดตายนะฮะลงมายังไงก็เสร็จครับตายนี่ครับอุ้ยเรียบร้อยจบเกมครับเป็ดอิมมอร์ทัลเอาชนะไป